นโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยน้องตะไคร้ตอนนี้กรีดยางเป็นไหมลูกหนูกรีดเป็นค่ะแต่ว่าให้กับให้ครอบครัวทำแล้วเพราะว่าหนูซื้อสวนยางให้ครอบครัวทำใช่ซื้อไปกี่ไร่ประมาณ10ไร่10ไร่10ไร่ซึ่งหมายความว่าก่อนหน้าเนี่ยมีสวนให้กรีดแต่ไปกรีดสวนของคนอื่นใช่ค่ะตอนนี้ก็คือซื้อเป็นสวนของตัวเองซื้อแล้วค่ะแล้วก็มาครอบครัวทำแต่ว่าก็คุณแม่ไม่ทำคุณแม่จะมากับหนูแต่ว่าคุณพ่อกับพี่ๆก็จะทำอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเมื่อก่อนหนูไม่เคยมีบ้านกับเขาอยู่ใช่ครับก็คือหนูจะอาศัยอยู่บ้านที่สมมติไปอยู่ในที่ดินของคนที่เขาเป็นเจ้าของสวนยางใช่ค่ะหนูจะไปอาศัยเขาอยู่อย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยนะคะไม่เคยมีไฟฟ้าค่ะจะได้เวลาตอหมอแบตที่พ่อกับแม่สิไปเงี้ยงเบิ่งกี่อย่างค่ะต้องไปขอไฟฟ้าจากบ้านเขาบ้านใหญ่เขาค่ะแล้วก็ไปเสียบไว้แล้วก็มาเสียบใส่แบตเตอรี่ไว้แล้วก็เอามาที่บ้านแล้วก็มาเสียบโทรศัพท์ชาร์จต่อๆกันหนูไม่เคยมีไฟฟ้าจนถึงอายุเท่าไหร่ลูก13ปีค่ะประมาณ13ปีเวลาอ่านหนังสือนั้นก็ต้องไปต่อแบตเตอรี่เอาใช่ก็ต่อแบตเตอรี่แล้วก็กลางวันก็มาอ่านข้างนอกเอาสิค่ะแสดงว่าครอบครัวหนูทั้งหมดไม่เคยมีบ้านของตัวเองค่ะไม่เคยมีบ้านตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยมีบ้านค่ะอาศัยบ้านคนอื่นเขาใช่ก็ไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกก็ไปอยู่สุราษฎร์แล้วก็มาอยู่หนองบัวแล้วก็ไปอยู่จังหวัดเลยค่ะอ๋อคือย้ายไปเรื่อยๆใช่แล้วแต่เจ้าของที่เขาจะอยู่ที่ไหนไงใช่ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเขาแบบว่าตอนแม่หนูท้องแม่หนูก็บอกว่าแม่หนูกี่อย่างว่าอะไรแต่เขาก็คุมนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่แบบว่าคุ้มนะนักลูกน้องว่าต้องเฮ็ดต้องกี่ให้มันได้เพราะว่าสิขายมือนี่แล้วสิแม่คะเพิ่นก็พอเข้าใจไหมเข้าใจว่าหมายความว่าเขาต้องไปรับจ้างกรีดยางแล้วแต่ใครจะจ้างตอนเขาบอกว่าแม่ท้องหนูก็ยังต้องกรีดยางก็ยังต้องกรีดยางอยู่เพราะเขาจ้างไปรายวันจะไปอู้ไม่ได้ใช่ค่ะเราก็ต้องทำเพื่อแม่ค่ะหนูก็เห็นพ่อกับแม่ลำบากหนูก็เกิดมาก็เห็นพ่อกับแม่กรีดยางเลยหนูก็ไม่ค่อยได้นอนกับพ่อกับแม่นะคะตอนกลางคืนก็ค่ะพ่อตีเที่ยงคืนพ่อกับแม่ก็ไปกรีดยางทีนึงตีสี่ก็อีกทีนึงใช่นั่นก็คือชาวกรีดสวนยางนี่แหละใช่ค่ะจริงๆแล้วคำว่าบ้านตัวหนูเองไม่คิดจะฝันเลยว่าพวกเราครอบครัวครอบครัวหนูจะมีคำมีบ้านอยู่ของตัวเองเหรอลูกใช่ค่ะก็คิดว่าจะนึกว่าจะได้อาศัยเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรแบบนี้ไม่กล้าคิดจนวันนึงเคยคิดบ้างไหมอายุยังไม่ทันจะถึง20บ้านหลังแรกของครอบครัวเกิดขึ้นเคยคิดค่ะแต่ว่าน่าจะคิดว่าตัวเองน่าจะได้เป็นเจ้าเป็นนายคนหรือว่าได้รับราชการอะไรเงี้ยค่อยจะมีบ้านอยู่คือไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นนักร้องใช่บ้านใช่ไอ้บ้านที่ซื้อเนี่ยที่บอกว่าซื้อที่ไหนซื้อที่จังหวัดเลยอ๋อซื้อที่จังหวัดเลยพร้อมกับที่ดินด้วยใช่สิบไร่ใช่ค่ะโอ้โหขนลุกอ่ะตอนที่เราลำบากอ่ะมีคนดูถูกเราไหมมีค่ะยังไงบ้างก็เวลาไปขอยืมตังค์เขาอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะไม่ยืมนะคะแล้วเขาก็จะยืมเฮ็ดยังเขากับบ่มีก็กัดเนี่ยแล้วก็บอกว่าบ้านเฮาบ่มีเท่าเขาก็สิดูถูกว่าเจ้าบ่มีซ้ําข่อยดอกเยอ้อนก็ว่าให้แม่หนูประมาณนี้แม่หนูก็ไม่คุยเลยแล้วแม่หนูก็ไม่เข้าไปในบ้านเลยไปซื้อแล้วกินประมาณนี้ก็บ่เข้าไปซื้อเลยแล้วเขาก็ดูถูกเยอะอยู่ค่ะแล้วว่าแม่ก็ว่าบ่เป็นหยังดอกแล้วก็มีดอกแม่สอนดีเนาะน้อยใจมั้ยลูกเคยน้อยใจโชคชะตานะว่าเห็นเพื่อนๆคนอื่นบ้านเขามีไฟฟ้าแม้กระทั่งบ้านน่ะเคยน้อยใจค่ะแต่ว่าบอกกับแม่แม่ยังไงเวลาที่ไม่มีอะไรกินก็ไม่พอจะกินไฟฟ้าเราก็ไม่จะมีใช้เหมือนคนอื่นคำว่าบ้านก็ไม่คือตอนนั้นแม่ลูกปลอบใจกันยังไงลูกแม่ก็แค่บอกว่าไม่เป็นยังดอกเด็กอะยายก็สิมีรับราชการแม่ก็สิส่งเรียนหนังสือหลายล่ะก็ตั้งใจเรียนเอาเวลาคนเรามันลำบากมันก็จะมีหนี้มีสินเนาะตอนนั้นเนี่ยหนี้สินทั้งหมดเนี่ยที่แบบว่าบางทีอาจจะต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาบ้างเพื่อที่จะให้ลูกได้เรียนเพื่อที่จะเอาหนี้เงินตรงนั้นเนี่ยมาลงทุนทำกรีดยางไปก่อนอะไรเงี้ยหนี้สินตรงนั้นเยอะไหมก็ประมาณรวมๆก็ประมาณ900,000900,000ทุกวันนี้ปลดหนี้ยังลูกก็ปลดแล้วปลดหนี้แล้วจากการร้องเพลงที่ออกมาแค่3เพลงเท่านั้นทาง YouTube ค่ะ900,000พร้อมซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถเงินสดหมดมีความสุขแค่ไหนก็มีความสุขมากเลยค่ะที่ว่าเราสามารถทำได้ทั้งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ค่ะให้พ่อกับแม่เดือนเท่าไหร่ให้พ่อกับแม่พ่อกับแม่ไม่เคยขอนะคะแต่ว่าหนูก็คันพ่อกับแม่บ่มีพ่อกับแม่ก็บอกหลานละสิโอนไปให้
แต่ว่าตอนนี้ละใช้เดือนละ 20,000 กับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ใช้เบิดแล้วหรือว่าพ่อเลยมีค่าใช้จ่ายอย่างเพิ่มก็บอกมาแล้วละสิให้แล้วพ่อแม่ภูมิใจมั้ยเคยบอกเรามั้ยแม่พ่อกับแม่ภูมิใจค่ะก็กอดกันย่ําพ่อกันค่ะกอดกันแล้วก็บอกฮักกันตลอดแล้วก็ย่ํากลับบ้านพ่อก็สิน่ากินไว้ทาก็สิอีหลายอยากกินหยังก็บอกว่าอยากกินแก้วบองอยากกินต้มไก่บอกกับเฮ็ดไว้ทาเห็นว่าฝันอยากจะมีธุรกิจของตัวเองด้วยใช่อยากทําอะไรลูกหนูอยากเปิดผับค่ะอยากเปิดผับอายุเท่าไหร่เนี่ยทําไมถึงอยากเปิดผับหนูคิดว่าวันนึงถ้าหนูไม่มีชื่อเสียงแล้วหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะกสิเปิดภาพให้แล้วก็จ้างนักร้องมาลงอะไรอย่างนั้นก็มีแบบมีเสียงเพลงเป็นที่เอนเตอร์เทนนะก็มีความสุขนะเราก็ขึ้นไปร้องเองด้วยใช่ก็ขึ้นไปร้องเองด้วยไปฟังเพลงได้ด้วยชีวิตทุกอย่างคุณดูนะฮะความฝันของนางมาจากศูนย์ถึงติดลบด้วยนะแต่วันเนี้ยบ้านก็มีที่ดินก็มีให้พ่อให้แม่กี่อย่างยังอยากจะเป็นคุณครูอยู่ไหมลูกทุกวันเนี้ยอยากเป็นค่ะเพราะว่าหนูถูกฟังมาว่าให้เป็นคุณครูเป็นรับข้าราชการค่ะเพราะว่าคนบ้านเฮากับสิว่ารับข้าราชการนี่สิมีเงินแล้วก็มีแบบว่าคนนับถือมีหน้ามีตาสิค่ะแถวที่บ้านก็บอกต้องเป็นข้าราชการจะมีหน้ามีตาเป็นนักร้องเถอะลูก แล้ว3ปีที่ฟันฝ่ามาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกภูมิใจค่ะแต่ว่าก็มีบางครั้งที่น้อยใจบ้างแต่เราก็ต้องสู้ค่ะน้อยใจเรื่องอะไรน้อยใจตอนนี้เราก็ดังแล้วนะก็แบบมันมีหลายเรื่องค่ะเพราะว่าที่บ้านเพราะว่าบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เท่ากับต้องเบิ่งเพื่อนแล้วก็เท่ากับไปสามารถที่จะไปดูพ่อกับแม่ไม่ได้เพราะเราต้องมางานมาร้องเพลงใช่เพราะตอนนี้คุณแม่หนูก็เจ็บขาอยู่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกนอน5คืนค่ะแล้วหนูก็ไปดูไม่ได้แล้วก็ไม่พี่ชายก็ต้องทำงานแล้วก็พี่ชายอีกคนนึงก็ต้องมากับหนูว่าไม่มีใครมากับหนูแต่หนูก็ใครใจเนาะใช่แต่หนูก็ดูแลรักษาแม่กับลูกเนาะแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรที่ให้พวกเราได้ติดตามได้อีกไหมคะก็จะมีเร็วๆนี้ก็จะมีหนังฮักจดจ้านั่งไงมีหนังเล่นละดีใจไหมดีใจครับเป็นหนังเรื่องแรกเลยเรื่องแรกของหนูอ่ะแล้วช่องยูทูบช่อง YouTube ก็ติดตามได้ที่ช่องกระต่ายพันธิพา Official แล้วก็ช่องจั่วจ๊าด Official ค่ะฝากกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องกระต่ายพันธิพามากๆนะคะขอบคุณน้องค่ะช่วงหน้าค่ะมีเคล็ดลับการทำยังไงให้มีเงินถึงพันล้านพร้อมกับตัวแม่พันล้านช่วงหน้าอ้าวพันล้านช่วงหน้าค่ะจำไม่ได้แต่บอกเธอสิลืมคนที่เธอแสนดีต่อใจ